เวลา 12:44 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวเรนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางทรงเยี่ยมช้างพลายบุญนาและช้างพังฟ้าแจ่มในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวเรนารีรัตนราชกัญญาในการนี้ทอดพระเนตรการรักษาช้างพังฟ้าแจ่มลูกช้างป่าอายุ3ปีที่บาดเจ็บจากการถูกบ่วงดักสัตว์รัดที่บริเวณส่วนปลายของขาหน้าซ้ายที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีทำให้ปลายเท้าซ้ายขาหน้าขาดมีอาการกระดูกขาขวาและกระดูกสันหลังคดงอจากการต้องรับน้ำหนักมากเกินไปเนื่องจากไม่สามารถใช้เท้าซ้ายเดินได้ตามปกติสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ได้รับช้างพังฟ้าแจ่มมาดูแลรักษาเมื่อวันที่14กันยายน2562และได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำรองเท้าเทียมเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติปัจจุบันช้างพังฟ้าแจ่มมีพัฒนาการและอาการที่ดีขึ้นตามลำดับโดยอาการโค้งงอแนวกระดูกสันหลังลดลงมีสุขภาพดีขึ้นร่าเริงและแจ่มใสจากนั้นประทับหลังชายพลางใจเสด็จไปยังลานชมช้างทอดพระเนตรการแสดงของช้างเป็นการสาธิตกิจวัตรประจำวันของช้างภายในโรงเรียนฝึกลูกช้างมีกิจกรรมด้านกีฬาและศิลปะให้นักเรียนช้างได้เรียนรู้เช่นกีฬาช้างโยนลูกบอลใส่ตะกร้าให้ควานรับและให้ช้างช่วยกันระบายสีวาดรูปตามจินตนาการของช้างแต่ละเชือกสำหรับการดำเนินงานของสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์มีกิจกรรมหลักๆรวม3กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมด้านวิชาการและวิจัยอาทิโครงการน้ำเชื้อช้างแช่แข็งและโครงการผสมเทียมช้างกิจกรรมด้านอนุรักษ์ช้างและบริการสังคมได้แก่การให้บริการรักษาช้างเจ็บป่วยโครงการคลินิกช้างเคลื่อนที่การช่วยเหลือในการจับช้างตกมันอาละวาดการฝึกช้างการให้ความร่วมมือในการควบคุมและผลักดันช้างเร่ร่อนและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและหารายได้เช่นการจัดให้ชมการแสดงความสามารถของช้างเปิดแสดงทุกวันวันละ3รอบคือรอบ 10:00 น. 11:00 น. และ 13:30 น. การบริการนั่งช้างชมธรรมชาติบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยท่ามกลางลำห้วยและขุนเขาบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 15:30 น.กิจกรรมฝึกเป็นควานช้างสมัครเล่นกิจกรรมบ้านพักโฮมสเตย์ในหมู่บ้านควานช้างและการให้บริการที่พักแบบรีสอร์ททั้งนี้ช้างพลายคือช้างตัวผู้ช้างพังคือช้างตัวเมียลักษณะนามที่ใช้เรียกช้างแตกต่างกันโดยช้างป่าเรียกตัวช้างที่คนนำมาฝึกให้ทำงานและเป็นสัตว์เลี้ยงเรียกเชือกส่วนช้างที่ขึ้นระหว่างเป็นช้างหลวงเรียกช้างปัจจุบันช้างในความดูแลของสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์มีทั้งสิ้น11ช้าง104เชือกประกอบด้วยช้างเพศผู้7ช้าง53เชือกช้างเพศเมีย4ช้าง51เชือกมีพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จำนวน221คนปฏิบัติหน้าที่ควานช้างจำนวน111คนสัตวแพทย์จำนวน9คนดำเนินการรักษาพยาบาลช้างเจ็บป่วยทั่วประเทศเฉลี่ยปีละ 7,000 เคสต่อจากนั้นเสด็จไปยังศาลาริมน้ำในบริเวณโรงช้างต้นทอดพระเนตรช้างพังฟ้าแจ่มและช้างพลายบุญนาในพระอุปถัมภ์ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายณรงค์วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนายธีรยุทธเหลาคมเจ้าของช้างพลายบุญนาเฝ้าถวายตัวรูปพรรณช้างพลายบุญนาโดยช้างพลายบุญนาเป็นลูกช้างอายุ4ปีจากจังหวัดภูเก็ตทางสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์รับมาดูแลเมื่อวันที่28กันยายน2563ปัจจุบันมีสุขภาพดีแข็งแรงสมวัยการเสด็จไปทรงเยี่ยมช้างพลายบุญนาและช้างพังฟ้าแจ่มในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นอย่างยิ่งที่ใส่พระทัยเรื่องการอนุรักษ์และปฏิบัติช้างนับเป็นพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นต่อช้างไทย